ก็เจอโควิดเนาะอย่างที่บอกมาทีนี้จะปันสุขเนี่ยเอา2ท่านตกลงซิอะไรจะเป็นพลังเป็นกําลังใจจะได้แข็งแกร่งต่อไปอยากได้อะไรปันสุขล่ะอยากได้เป็นพวกวัตถุดิบโอ้สําคัญตรงนี้เลยถ้าวัตถุดิบก็จะเป็นพวกแป้งข้าวโพดพวกนี้สิใช่มั้ยกาวเกลือพวกนี้ใช่มั้ยแล้วปกติซื้อทีละเยอะมั้ยครับซื้อไปทําไปซื้อไปทําไปอ๋อซื้อไปทําไปนะแต่ไม่เคยเห็นพวกแป้งพวกอะไรเต็มตู้คอนเทนเนอร์ใช่ไหมเปิดตู้คอนเทนเนอร์มาครับอะไรครับตั้งแต่ข้างล่างเลยคุณแม่คุณพ่อเป็นข้าวโพดแป้งข้าวโพดเต็มขึ้นไปอีกนะกาวค่ะกาวเนี่ยเต็มไปหมดเลยดีไหมดีค่ะคุณพ่อจะไปช่วยเราได้ปั้นได้อีกเยอะไหมเยอะครับเยอะนะรอท่านผู้ชมอย่างเดียวขอบคุณมากค่ะดีไหมเออดีครับคุณพ่อคุณแม่เราก็จะเป็นลิงอีกหลายตัวที่รออยู่ค่ะไปดูใกล้ๆกันหน่อยอธิบายผมหน่อยจริงๆผมก็ไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะว่าอะไรเป็นอะไรอันนี้นี่เยอะเลยใช่มั้ยอ่ะคุณป้ามองเห็นขนาดไหนเยอะค่ะจะใช้ปั้นได้อีกเยอะมากมายเลยใช่มั้ยครับค่ะพอมั้ยดีนะเยอะแยะมากมายค่ะมีกําลังใจขึ้นอีกเยอะเลยค่ะเอาล่ะมาๆๆอ้าวลงมาจุงมือกันมาจับไว้จับไว้ระวังล้มค่อยๆมาเพราะฉะนั้นจะเป็นงานที่2ท่านจะช่วยกันทํามาอีกเยอะแยะมากมายอ๋อสุดท้ายปั้นก็ตะกี้บอกสีใช่มั้ยสีที่สำคัญแล้วแต่จะเป็นอะไรต่างเพราะฉะนั้นลิงก็จะมีหลายสีหรือว่ายังไงหลายสีค่ะโอ้สีสะท้อนแสงแพงเหรอแพงค่ะเอาสีสะท้อนแสงมาเอาสีโปสเตอร์ก็ใช้ได้ใช่ไหมเบอร์จะไปใช้ยังไงเอาสองอย่างเลยยกมาพี่โอ๋เอาละมาสีสันสดใสมากดีไหมคุณพ่อดีมากค่ะดีไหมดีค่ะดีนะจะมีลิงแอคชั่นอื่นๆอีกไหมฮะก็จะคิดออกแบบไปเรื่อยๆอ่ะค่ะอ๋อมีพลังแล้วนะมีแป้งแล้วแป้งข้าวโพดมีกาวมีสีต่างๆแล้วพวกนี้ต้องเป็นนวดใช่มั้ยใช่ค่ะมันจะต้องมีเครื่องนวดเลยเหรอต้องมีเครื่องนวดค่ะเพราะว่ามันกาวมันจะเหนียวอ่ะค่ะแล้วปัจจุบันนี้ใช้เครื่องนวดมั้ยหรือว่านวดที่ไหนเมื่อก่อนเนี้ยมีค่ะแต่เครื่องมันพังอ่ะเราก็ต้องใช้มือนวดจ้ะมันเหมือนเครื่องนวดขนมปังมั้ยใช่ต้องเอาเครื่องนวดแป้งอย่างนี้เลยนะค่ะไม่มีปัญหายกมาพี่โอ๋เอาอย่างนี้เลยนะอย่างกับเปิดร้านเบเกอรี่เลยนะดีไหมคุณแม่ขอบคุณค่ะเห็นไหมดีไหมมันจะต้องเนียนมันจะต้องเข้ากันนี้เหรอส่วนผสมมันต้องเปี๊ยกขนาดนั้นเลยคุณพ่อแล้วก็จะปั้นจะเป็นตัวเดี่ยวตัวกลุ่มใช่ไหมแต่ขายดีสุดเป็นอันนั้นเหรอเป็นพวงกุญแจจะได้จำนวนเยอะค่ะแบบบางทีซื้อง่ายเหรอฮะใช่ค่ะแล้วก็เวลาคนเขาไปรับไปขายต่อส่วนมากจะเป็นพวงกุญแจมากกว่าง่ายแล้วก็เห็นง่ายใช่ค่ะโอ้พวงกุญแจมาเยอะๆเลยเอาอย่างนี้นะเอาไปไม่พอพี่โอ๋มาอีกนะพ่อดีไหมดีนะเอามาเติมพี่โอ๋โอ้โหดูไปสิเห็นไหมคุณแม่สวยไหมสวยมากค่ะสวยมากนะแล้วเดี๋ยวจะแปลงเป็นงานแล้วเราจะมีนักเรียนมาเรียนอีกไหมหรือมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆค่ะแล้วเก้าอี้โต๊ะมีพอไหมเนี่ยเราก็ไปยืมหมู่บ้านไปยืมไม่ต้องแล้วเอาโต๊ะมาพี่โอ๋เอาแบบโต๊ะสวยๆเอออย่างนี้แหละยกมาวางข้างหน้านี้เลยเอาอย่างนี้นะปกติเห็นในรูปก็น่าจะเป็นขนาดนี้แหละอันนี้เป็นไงพี่โอ๋พับได้พับได้พับให้ดูซิเอาคุณแม่ดูวิธีพับเห็นไหมนี่คุณพ่อมาดูคุณแม่มาดูเห็นไหมนี่พับได้พับลงไหมมาแล้วไหนเนาะฮิ้วให้ดูซิพี่โอ๋คุณแม่คุณพ่อดีไหมเวลาจะต้องออกบูธเวลาจะต้องขยับขยายเวลาจะเคลื่อนที่เวลาไปไหนล็อกป๊อปปั๊บนี่ยังกับกระเป๋านะครับฮิ้วครับพี่อู๋เดินสิหมุนตัวใช่ไหมดีไหมคุณพ่อดีค่ะเสร็จแล้วใช่ไหมกลางอีกกลางให้ดูโอ้โหง่ายไหมง่ายแล้วจะขยับขยายเคลื่อนย้ายง่ายเพราะว่าจะต้องมีวางของโอ้เดี๋ยวจะมีตั้งเก้าอี้ด้วยสินักเรียนเยอะไหมฮะก็เยอะเอาเยอะเยอะเอามาเยอะเยอะเก้าอี้มารอบเลยครับเก้าอี้มา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 มาแล้วเอากลางดูสิวางเลยมาคนละฝั่งเลยพี่อู๋ลองดูสิเอ๊ะถ้าจะไม่พออีกตัวดีกว่าได้ครับดีไหมคุณพ่อดีครับดีนะเอามามามาเอามาอีกตัวมีตัวโอ้โหถูกต้องเลยเอาวางเลยตรงนี้ดีไหมเอาเก้าอี้ด้วยเนาะเอาจับดูท่านพ่อแม่จับดูสวยไหมนะน้ำหนักเบาค่ะน้ำหนักเบาเคลื่อนย้ายได้เพราะต้องเคลื่อนย้ายตลอดเลยครับใช่ค่ะ
เวลาไปออกบูธบางทีก็ไปต่างจังหวัดก็ไปอ๋อไปต่างไปด้วยก็จะวางงานในนี้ได้เอ๊นักเรียนเยอะจริงๆเหรอก็งานก็เยอะใช่ไหมเยอะวันนี้ต้องขายดีอ่ะพี่โอ๋ครับเอาไปอีกได้ครับเอาขึ้นเลยครับโอ้โหดีมากถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ไปสอนนักเรียนอาจจะมีลูกค้านั่งพักเรียบร้อยดีไหมดีมากอ๋อดีมากนะแล้วเวลาทำถ้ามีลมเป่าก็จะดีมันจะช่วยให้แห้งขึ้นเพราะเดี๋ยวนี้แป้งไม่แตกแล้วเพราะช่วงหน้าฝนก็จะมีปัญหาเยอะหน่อยอ๋อมันต้องช่วยทางด้านนี้แต่ปกติจะเป็นพัดลมใช่ไหมแต่ถ้าได้แอร์ดีใช่ไหมแอร์มันจะดูดความชื้นได้ดีกว่าเอาแอร์มาเอามาโอ้นี่เพื่อเคลื่อนที่ได้ด้วยนะนี่เป็นแอร์จริงๆนะไม่ใช่พัดลมไอ้น้ำนะนี่เป็นแอร์จริงๆแล้วมีรีโมทด้วยโอ้ย3โต๊ะเอาไว้อีกตัวนึงพี่โอ๋ไม่พออย่างเงี้ยเป่าตรงไหนก็แล้วแต่เคลื่อนย้ายได้เงี้ยขยับขยายได้หมดเลยโอ้โหสวยมั้ยดีค่ะดีมั้ยอ๋อโอ้กลับมาเจอตรงด้านนี้อีกของต่างๆดีมั้ยดีค่ะวันนี้ก็มากมายมหาศาลเลยสุดยอดจับเลยสิ่งที่จะเป็นงานของเรานะราคาแต่ละอย่างก็ถือว่าราคาสูงวันนี้ก็มูลนิธิเวิร์คพอยท์ปันสุขประมาณ100,000มอบให้นะฮะยังไม่หมดนะครับ AS เอามาอีกครับ AS นี่ก็จะดูแลผู้ที่มาร่วมรายการอยู่ตลอดวันนี้มาจากจังหวัดอะไรครับลพบุรีค่ะลพบุรีนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องป้องกันอุบัติเหตุอุ่นใจไว้ก่อนรับไปเลยคุ้มครองให้1ปีและนี่ก็คือของปันสุขทั้งหมดที่พ่อวิชาและแม่เนียนจะสามารถนำไปต่อยอดกับอาชีพได้ครับแต่ทั้งคู่ต้องฝ่าภารกิจไปให้ได้ช่วงหน้ามาร่วมเชียร์กันครับ